สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลแมคคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธเนศนิรัสสัยและมาก็มันประสวงครับวันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าพูดตรงๆเลยนะ MG เนี่ยเขาไม่ได้ส่งรถมาให้เราเทสมาประมาณชาติเศษแล้วหลังจากที่เราพูดถึง MGHS อย่างตรงไปตรงมาทั้งด้านดีและด้านลบทีนี้ต้องบอกว่างวดนี้เนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งนะฮะจากคุณบอลนะครับแล้วก็คุณพิมพ์เดือนนะฮะภรรยาเขานะครับจากเว็บไซต์ www.drivebuster.com นะครับต้องขอบคุณวันนี้ที่นี้ที่ซื้อรถมาแล้วก็ให้เรามาถลุงนะฮะว้าเอาตรงๆไหมกูขับแบบปกติจริงๆแหละเอางานบอลครับน้องขอโทษจริงถ้ารถเป็นอะไรเป็นชิ้นส่วนไหนหลุดเนาะขออภัยด้วยเท่าที่ดูมันยังไม่หลุดและมันเป็น MG คันแรกที่เอามาแล้วไม่มีอะไรหลุดคามือกูเลยนะฮะก็ถือว่าประกอบดีขึ้นนะท่านครับวันนี้เราก็จะมาชำแหละกันแบบรวบรัดตัดความนะครับหลังจากที่คุณได้ดูคลิป MG4 ในเวอร์ชั่นของน้องคิวไปเรียบร้อยแล้วในการลองขับแบบ First Impression เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมทีนี้เราก็เลยจะพาคุณมาลองขับในเวอร์ชั่นของจิมมี่บ้างว่าจิมมี่กับมาร์คจะรู้สึกยังไงนะครับแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วเนี่ยอีก 100% เนี่ยมันจะวิ่งได้กี่โลจริงๆทุกท่านครับ MG4 หรือมูลานโอเคครับกลับไปเจอ MG4 เหมือนเดิมครับผมทุกท่านครับ MG4 ครับเนื่องจากว่า MG4 นั้นนะครับอย่างที่เราได้บอกไปก็คือว่าเราได้ทำคลิปลองขับเป็น First Impression กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยน้องคิวยุทธพิชัยพันธุมาศนะครับ Test Driver ของทีมเราอีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นสรุปสั้นๆในความคิดเห็นของจิมมี่ที่มีต่อ MG4 นะฮะแล้วก็รวมทั้งผลตัวเลขต่างๆรวมทั้งอัตราเร่งแล้วก็สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบดังนั้นรายละเอียดตัวรถถ้าคุณอยากจะดูนะครับว่าตัวรถมีออปชันอะไรบ้างฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูได้ที่คลิปน้องคิวซึ่งเราทำลิงก์เอาไว้ให้แล้วด้านใต้นี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะโซโล่กันด้วยเรื่องตัวรถล้วนๆเลยอ่ะเริ่มกันด้วยดีไซน์ภายนอกเฮ้ยสวยสวยครับยกเว้นหน้ารถคือเรารู้สึกว่าหน้ารถอ่ะมันยังสามารถจะปรับไฟหน้าปรับดีไซน์อะไรให้มันดูลงตัวได้มากกว่านี้อีกนิดนึงแต่ถามว่าอันนี้แย่มันก็ไม่แย่แล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดด้วยมันโอเคนะครับดีไซน์มันกึ่งฟิวเจอริสติกแต่ว่าทรงของรถนั้นก็จะมีกลิ่นอายของรถยุคปี2000ขึ้นมาแล้วนิดนึงแล้วโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยดีเทลทำมาสวยค่อนข้างจะดูดีเป็น MG ที่ผมว่ามันมีกลิ่นอายบางอย่างที่ทำให้เรานึกถึง Volkswagen แต่เป็น Modern Volkswagen คือยังไง Modern Volkswagen คืออย่างนี้ Volkswagen ในยุคที่คนไทยเราคุ้นเคยกันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอล์ฟอีเวนโต้รุ่นประมาณแบบ20ปีที่แล้วตอนก่อนที่มาร์คจะเกิดได้ประมาณไม่กี่ปีมันก็จะเป็นแผงหน้าปัดพลาสติกทื่อๆมันจะเป็นนี้แต่ณวันนี้ Modern Volkswagen รุ่นใหม่ๆที่คนไทยไม่เคยได้สัมผัสกันนั้นขึ้นมาปุ๊บแผงหน้าปัดจะบางๆใช่มั้ยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูแบบมินิมอลไปหมดแล้วในขณะเดียวกันทั้งสีพันสันพางหรือบรรยากาศต่างๆนั้นมันก็จะชวนให้รู้สึกถึงความเป็นรถยนต์แบบยุคใหม่พลังไฟฟ้าพวกตระกูล Folk ID 3 ID 4ใช่ไหมหรือ ID Bus ที่เป็นรถตู้อย่างนั้นทีนี้พอขึ้นมาดูคันจริงปุ๊บเนี่ยโอ้โหแม่ง Volkswagen ยุคใหม่ชัดๆ Volkswagen นี่ผสมพรมอะไรของ Honda Fit ตัวใหม่คือเรื่องของเรื่องต้องบอกก่อนว่า SAIC หรือ SAC เนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเขาดีลเป็นพันธมิตรกับ Volkswagen Groupกับ Audi อะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรเลยที่เขาก็จะไปเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์โนฮาวของ Volkswagen ในการทำรถมาแล้วก็เอามาแปลงประยุกต์ใส่ใน MG4 มูหลานคันนี้อ๋อแปลงประยุกต์นะฮะใช้คำว่าแปลงประยุกต์แต่ถ้าเป็นศัพท์พี่จิมมี่ล่ะก๊อปเฮ้ย ไม่ได้ก๊อปแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ได้ก๊อปก็คงจะไม่เชิงเพราะอะไรเอางี้มาร์คดูเรื่องสีเบาะก่อนโทนสีเบาะเนี่ยเธอเพิ่งไปสิงคโปร์มอเตอร์โชว์มาเธอเห็น Volkswagen รุ่นใหม่ๆเธอเห็นว่ามันเหมือนไหม ID Bus ID Bus เลยนะฮะสีมัน ID Bus ลอยมาเลยคือสีโทนอ่ะใช่เลยใช่ไหมเฮ้ยเราพอนั่งขึ้นแบบบรรยากาศนี่นะไอ้ตาแมดวัตสันแห่งคาวาวเขาบอกว่า Interior Material Quality ดีกว่า Volkswagen ID 3 ID 4อะไรพวกเอาตรงนั้นขึ้นมานั่งไง
พอกันวะเออไม่ได้ต่างกันมากนักแล้วถ้าเทียบว่าเป็น MG แบบ MG MG จริงๆสมมติเทียบเอาไฟฟ้าเหมือนกัน MG EP กับ MG 4โอ้ MG 4ดีกว่าอ่าโอเคคือ MG 4มันเป็น Modern Nice MG แล้วไงมันเป็น MG ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของตัวเองจริงๆแล้วไงอันนี้มันก็ดีขึ้นแล้วไงเฮ้ยรถมันดีขึ้นนะแต่ขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยจุดติก่อนเลยนะอีเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้อีมือจับศาสดามึงหายไปไหนทั้ง4อันเลยนะฮะมึงหายไปหมดเลยหายไปเกลี้ยงเลยทีเวอร์ชั่นมึงนอกมึงมีค่ะแต่เวอร์ชั่นมึงไทยมึงไม่มีนะฮะอ่ะโอเคช่างหัวมันส่วนนี้เราก็ไม่ต้องคาดหวังก็ได้ถึงมึงนอกจะมีอ่ะไอ้ซันรู้ป่ะนะใช่และแผงข้างบนตรงนี้ไอ้แผงไฟแผงไอ้ใส่แว่นตาเอาตรงๆนะมันดูหน้าตาคุ้นๆว่าคล้ายๆว่ามาจาก Volkswagen นะเอาเถอะช่างมันเถอะไม่จะมาจากไหนก็ตามแต่ไอ้เนี่ยประจบกับแสงอัตโนมัติหน้าตาคุ้นๆอีกเหมือนกันคล้ายๆ Toyota แต่ก็ไม่ใช่ซะดีเดียวมันก็เป็นอะไรสากลอ่ะเค้าก็ใช้กันในหลายๆยี่ห้อแหละเออก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปถือสาเท่าไหร่ทริมออกแบบต่างๆคือมาเป็นมินิมอลเรียบง่ายแต่มึงจะเรียบง่ายไปไหมมึงไม่มีปุ่มพุชสตาร์ทพุชสตาร์ทอยู่ที่เบาะทันทีที่คุณเปิดประตูขึ้นมานั่งปุ๊บคุณปิดประตูเสร็จปุ๊บเหยียบเบรก1ทีให้มันขึ้นว่าเรดี้ซึ่งเมื่อมันขึ้นเรดี้โอเคคุณเหยียบรถออกไปได้เลยทันทีใช่เหมือนออร่ากู๊ดแคทเลยซึ่งเป็นวิธีที่เอาตรงส่วนตัวคือรู้สึกว่าโคตรไม่ปลอดภัยเลยคือมันเหมือนรถกอล์ฟไฟฟ้าไปหน่อยไม่แต่เราสมมุติว่าเกิดเราอยากจะออนรถแต่ว่าเราไม่อยากจะไม่ได้ขึ้นมานั่งบนรถอ่ะเราก็ทํา CPR ที่เบาะสักทีนึงฮะใช่ทํายังไงปั๊ม CPR ใช่ไม่คือสมมุติคือสวิตช์คือเซ็นเซอร์เค้ามันจะอยู่ตรงนี้เซ็นเซอร์อยู่ที่เบาะเราก็จะแบบมือไปดันปั๊มปึ๊บ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 เงี้ยไม่ทีเดียวกึ๊กแล้วมันน่าทุกอย่างก็จะติดเป็นออนหมดเลยแต่สุดท้ายก่อนเราจะออกรถเราก็เหยียบเบรกดีใช่นะครับและทีนี้การดับเครื่องคุณต้องเลื่อนหน้าจอลงมานะครับเลื่อนจากบนลงล่างแล้วคุณก็กด power off นะครับปิด power off เสร็จปุ๊บมันก็ดับไปแต่ทีนี้ถ้าคุณจะติดเครื่องมาใหม่ยังไงสิทีนี้สนุกละทีนี้ถ้าคุณจะติดเครื่องขึ้นมาใหม่เอ้าจะเลื่อนก็เลื่อนไม่ได้อีกคอยเลื่อนสิเนี่ยกดโฮมก็ได้กดโฮมไปค้างนะไม่เป็นไรค้างงั้นก็มีวิธีง่ายให้คุณก็ต้องเปิดประตูออกไปก่อนเปิดประตูเสร็จปุ๊บปิดประตูเข้ามาไหนลอง CPR ที่บอกสิขยมเสร็จปุ๊บหน้าจอเห็นไหมบอกแล้วเซ็นเซอร์อยู่ที่เบาะโคตรบันเทิงอ่ะแล้วพอติดเครื่องมาปุ๊บนะโดยปกติแล้วมันต้องบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาประมาณนี้14นาฬิกานี้สภาพอากาศแถวเขตตึ๊ดมีแดดร้อนจัดแดดน้อยตึ๊ดขอให้เดินทางปลอดภัยมึงไม่ต้องบอกก็ได้มั้งแล้วไม่รู้จะไปปิดมันตรงไหนด้วยนะจะบอกว่าตอนที่แบบได้รถใหม่ๆแล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกอ่ะตกใจตกใจว่ามันหลอนๆไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าจอทุกอย่างมินิมอลถามว่าอ่านง่ายไหมมันอ่านง่ายนะเพียงแต่ว่าตัวเลขตรงช่วงตรงนี้มันจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็พอเข้าใจได้แหละคือเหตุผลหนึ่งที่มันแบบเป็นภาษาอังกฤษพออะไรรู้ไหมพี่เพราะอะไรฮะภาษาไทยตัวเล็กภาษาไทยมันไม่ใช่ตัวเล็กธรรมดาฮะไม่ถ้าจะเบาซะขนาดนั้นมันเล็กแบบเล็กมากมองเล็กก็ว่าแบบภาษาอังกฤษน่าจะดีกว่ามองหาอะไรยากชิบหายเลยฮะใช่รถต้องพยายามละสายตามามองด้วยบางทีใช่ใช่ประมาณนี้ทีนี้ตำแหน่งวางแขนนะครับบนแผงประตูวางได้โอเคนะวางได้พอดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กล่องคอนโซลกลางขนาดใหญ่ประมาณนึงใหญ่พอจะใส่ก้อนยามโรได้ก้อนยามโรยามาซากิได้ก้อนขนมของพอใส่ครัวซองได้สักประมาณชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีไอช่องเป็นตาข่ายตรงนี้สำหรับใส่มือถือซึ่งอย่าเลยอย่าขาดจะดีเหรอแล้วกล่องคอนโซลตรงกลางเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือเขาไม่ต้องทำเป็นสองชั้นจะทำเป็นเหมือนเป็นเซมิอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะดีแต่ว่าบางคนมองว่ามันตรงนี้มันจะลึกไปหน่อยลึกไปไหมพี่กับมองว่าไม่เพราะว่าถ้ามองว่าอะไรแบบหนึ่งอยู่วางแก้วสองวางวางมือถือหรือวางข้าวของอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยวางกระเป๋าผู้หญิงนะปุ๊บนี้เรามองแบบนี้ไอแท่นไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยมันควรจะทำให้ลึกกว่านี้เพราะว่าไอตื้นมาแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไหลธรรมดาไม่พอนะฮะกลิ้งตกพื้นไปก็มีสวิตช์คันเกียร์เราชอบมากกว่าออร่ากู๊ดแคทตอนที่ว่าพอหมุนแล้วแบบกลิ๊กคลิกมันเป็นตัวสปริงตัวล็อกไงไม่ใช่หมุนครืดงั้นซึ่งไอ้หมุนครืดอย่างนั้นน่ะไม่ค่อยปลอดภัยเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮวิธีการใช้ออโต้เบรกโฮง่ายมากเลยก็คือพอชะลอคันคาเสร็จปุ๊บเหยียบเบรกให้จมลึกเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ทำงานแอคทีเวทเองเช่นเดียวกับ Mercedes-Benz แล้วก็ถ้าสมมติจะถอยนะครับมีได้2วิธีคือเหยียบเบรกซ้ำอีก1ทีซ้ำอีก1ทีแล้วก็กดคันเร่งออกไปเลยอันนี้ถือที่ถูกต้องนะทีนี้สวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนชิป
เชื่อไหมว่าตั้งแต่ขับมาเนี่ยสวิตช์ไฟยังหาไม่เจอเลยตรงนี้ครับอยู่โอ้โหขอโทษนะก้านเล็กกระปึ้งนึงใช่มินิมอลแบบไงออฟออโต้ไฟหลีไฟสูงส่วนไอ้ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งนี้นะครับคือมันแบบมันมินิมอลไปหมดอ่ะยังดีที่ว่ายังมีสวิตช์ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสวิตช์ปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าซึ่งไฟหน้าตรงไม่ได้คมอ่ะคือมองกันคือแล้วมันเหลื่อมๆกันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันเหลื่อมๆต้องเหลื่อมๆกันเพราะว่าเรื่องของกฎหมายที่ว่าฝั่งการขับอะฝั่งซ้ายมันจะต้องไกลกับฝั่งขวาไอ้เหลื่อมอย่างนั้นนะพี่เข้าใจไอ้อย่างนั้นแล้วนะเรื่องปกติแต่ไอ้ที่เหลื่อมเนี่ยมันคือมันซ้อนกันเป็น2เลเยอร์ซึ่งมันจริงเหรอมันไม่ค่อยสวยนะโอเค anyway ส่วนกระจกบังแดดนะครับก็มีเป็นบานเลื่อนมาให้นะฮะบอนขออนุญาตแกะนะมีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ไม่มีไฟแต่งหน้านะครับฝั่งซ้ายเหมือนกันเลยจ้ะนอกนั้นนะครับในแง่ของตำแหน่งการออกแบบทุกอย่างมันอยู่ใกล้มือค่อนข้างจะดีนะฮะมันออกแบบดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีความไม่ใส่ใจในบางสิ่งบางอย่างที่ยังหลงเหลือมาให้เห็นอยู่คือการพลาดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะคือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ยังไม่มีเหมือนเดิมตามสไตล์ MG นะแต่ถามว่าออกแบบดีขึ้นไหมทั้งคันดีขึ้นดีขึ้นเบาะนั่งนั่งสบายประมาณหนึ่งอันนี้ใช่ว่ากระชับโอบรับลำตัวโอเคคล้ายๆกระบอกของ Volkswagen รุ่นใหม่ๆแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าแต่คล้ายใกล้เคียงมากแล้วโอเคพนักศีรษะไม่ดันกระบาลนะพนักศีรษะนุ่มนะครับแล้วก็ปีกข้างก็รองรับได้ดีประมาณ1นะฮะเป็นฟองน้ำแบบนุ่มแบบแน่นแต่ว่าฟองน้ำของเบาะรองนั่งเนี่ยนิ่มเบาะรองนั่งยาวกำลังดีโอเคคือในภาพรวมเนี่ยถ้าขับทางไกลถ้าคุณปรับเบาะนั่งให้ถูกต้องตามสรีระศาสตร์เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะปรับพวงมาลัยสูงต่ำแล้วก็เข้าออกเทเลสโคปิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมปุ๊บมันดีเลยมันจบตำแหน่งขับนะผมว่าเป็นตัว MG ที่มีตำแหน่งขับที่ดีคันนึงเลยนะแล้วก็นั่งชันขาไหมก็ชันไม่ได้เยอะมากนักโอเคแม้ว่าแบตเตอรี่มันก็จะมีอยู่ที่ใต้พื้นรถนะทีนี้เบาะหลังมั่งเบาะหลังเนี่ยมันจะเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่านิ่มขึ้นนิดนึงส่วนตัวฐานเบาะเนี่ยมันจะยาวประมาณนี้เลยงั้นเดี๋ยวขอไปลองนั่งหน่อยได้ไหมเพราะว่ามีคนบอกว่าเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยโดยนั่งโดยสารไม่ดีเท่าไหร่เราก็อยากจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาว่ากันไหมนะฮะไหนลองดูหน่อยซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะพอขึ้นมานั่งด้านหลังเสร็จปุ๊บนะครับเบาะรองนั่งมุมเงยชันเบาะนุ่มโหฟองน้ำนี่นุ่มแบบนิ่มนุ่มดิ้มนุ่มนุ่มออกจะนิ่มซะด้วยซ้ำมุมเงยสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ผมถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะแต่ว่านั่งเกือบว่าจะชันขาเพลินโชคดีว่ามันมีเบาะรองนั่งที่ขึ้นมาตรงนี้พอดีเฮดรูมเหลือ4นิ้วมือในแนวนอนนะครับโอเคเบาะหลังเนี่ยพนักพิงหลังเอียงดีแล้วก็นุ่มบึ้งบึ้งบึ้งอย่างนี้ดีนะเนี่ยซัพพอร์ตหลังเนี่ยทำเป็นแอ่งเว้าตรงนี้แล้วซัพพอร์ตหลังค่อนข้างจะดีผมว่าใช้ได้เลยนะโอเคพนักวางแขนตรงแผงประตูด้านข้างก็ทำมาดีด้านหลังเบาะมีช่องใส่มือถือช่องใส่ขวดนมลูกนะฮะแล้วก็มีช่องใส่หนังสือโอเคก็ใช้ได้อยู่นะแต่ทุกท่านไม่มีพนักวางแขนด้านหลังกูเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ตัดออกแต่ดันมีตะขอเกี่ยวแขวนถุงกับข้าวถุงข้าวแกงมาให้นะฮะก็ดีเหมือนกันแล้วก็พนักศีรษะหลังโอ้โหพนักศีรษะหลังนี่คือนิ่มเลยนิ่มแบบนิ่มจนแบบอีกนิดนึงจะเป็นหมอนเซนตัสอยู่แล้วฮะมันจะเป็นหมอนมิสเตอร์บิ๊กอยู่แล้วนะฮะโอเคเอาล่ะคือถ้านั่งเฉยๆอ่ะมันโอเคแต่ถ้านั่งแล้ววิ่งทางไกลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีนะขนาดนั้นนะครับโอเคกลับไปนั่งเบาะหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวดูการเข้าออกหน่อยสิเฮ้ยก็เนี่ยตอนลุกออกขาก็จะนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าช่องประตูกว้างอยู่นะเนี่ยลุกเข้าออกก็ง่ายประมาณนึงผมว่าโอเคนะรถคันนี้ถือว่า ingress egress ทำทุกอย่างมาเพื่อเอาใจลูกค้าชาวยุโรปซึ่งมีสรีระร่างใหญ่กว่าคนเอเชียตามปกติอยู่แล้วเหมือนกันเอาล่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าสมรรถนะของมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ MG4 เวอร์ชั่นไทยนี่นะครับขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ permanent magnet synchronous motor นะครับ170แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ Rubik's Cubeขนาดความจุ51กิโลวัตต์อาวเวอร์สนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยระบบ Liquid Cooling System รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC สูงสุด88กิโลวัตต์ตัวเลขสมรรถนะจากโรงงานเขาเคลมว่าชาร์จเต็มที่นะครับ 100% เนี่ยแล่นได้ในระยะทาง425กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC
not even damn close เพราะว่าในความเป็นจริงฉันชาร์จไฟเนี่ย 100% เต็มเนี่ยบนมาตรวัดมันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ358ถึง361กิโลเมตรแล้วแต่กรณีแต่ถ้าปิดแอร์ปุ๊บมันขึ้นมา420อ๋อเข้าใจยังมึงอย่างนี้นี่เองใช่มึงต้องขับปิดแอร์มึงเชิญไปขับในอังกฤษละกันนะมึงไม่ต้องมาขับปิดแอร์ในเมืองไทยเลยนะมึงจะมาขับประหยัดอะไรกันขนาดนี้ฮะโอ้ยตายแม่เจ้านะครับที่ชาร์จแบบธรรมดา normal ชาร์จนะครับ0ถึง 100% นั้นใช้เวลา8ชั่วโมง30นาทีแต่ในความเป็นจริงที่เราลองกันนะครับก็ไฟเหลือ 20% นะฮะชาร์จจนถึง 100% ก็คือเอาตรงว่าผมไม่ได้นับเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับตอนที่เราเทสรถกันเสร็จเนี่ยกลับเข้าบ้านตอนประมาณตี 3:20 นาทีนะฮะกว่าจะเคลียร์รถในบ้านเสร็จก็คือตี 3:30 ตี 3:30 เนี่ย 20% พอตื่นเช้ามาเนี่ยสักประมาณ 9:00-10:00 น่ะอ่ะไฟมันก็เต็มแบตละก็โอเคนะได้อยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูตัวเลขกันมั่งดีกว่าเริ่มกันที่ตัวอัตราเร่ง0-100ก่อนนะครับจะบอกว่าตอนที่เราเทสตอนนั้นแบตเตอรี่เหลือประมาณ 85% เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประมาณว่าแบตเยอะความเร็วเยอะกว่าแบตน้อยความเร็วจะดรอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เกี่ยวเลยมันจะแวรี่อยู่ที่ตัวอุณหภูมิของแบตเตอรี่ครับแต่ว่าอันนี้คือทำให้ดีที่สุดละได้แค่นี้แหละใช่อัตราเร่ง0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง normal mode นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตโหมดหรือคอสตอมโหมดเนี่ยไม่ต่างกันเลยได้ 8.44 วินาทีก็ not bad ก็คือถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์แบบมาตรฐานกลางๆครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกลางๆของรถทั่วๆไปในยุคใหม่นี้นะครับ 8.44 วินาทีส่วนช่วงเร่งแซง80ถึง120กม.ชม.ล่ะอัตราเร่งแซง80ถึง120กม.ต่อชม. normal mode ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตโหมดหรือคอสตอมโหมดไม่ต่างกันนะครับได้ 5.92 วินาทีโหก็ไวนะก็ไวนะ5.92 นี่ถือว่าไวนะใช่ส่วนท็อปสปีดนั้นเขาทำได้173กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนมาตรวัดบนมาตรวัดครับผมก็ถือว่าโอเคคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเฮดไลท์แม็กทำไมไม่ใช้อะไรนะเครื่องมือวัดอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับเอาตรงๆว่าครับไอ้เรื่องเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยแพลนจะซื้อแต่ว่าถามว่านั่นมันจะไม่ได้เป็นไปตามความถามหน่อยเถอะนี่คือวัดรถบ้านให้ดูจากสมรรถนะของตัวรถจริงๆนะครับส่วนค่าไม่เพี้ยนอะไรต่างๆนานานั้นคือคุณก็ต้องไปคำนวณกันเอาเองนะครับหน้าที่ของเราคือเราทำให้คุณดูตรงนี้และที่เหลือคุณก็ไปคำนวณไปคาลิเบตไปหาอะไรก็เรื่องของคุณกันเอาเองนะฮะแต่ทุกท่านสิ่งหนึ่งที่โคตรประหลาดใจและดีแบบว้าวเลยคือดีเอกอุมากความเร็วบนมาตรวัดและความเร็วบน GPS นะครับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 109.5กิโลเมตรต่อชั่วโมง 109.5 ใช่นั่นแปลว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ก็ขึ้น 99.5 ดิถูกโอ้โหขาดคันนิดเดียวครับขาดนิดเดียวขาดไป 0.5 จะได้เป๊ะเท่ากับรถที่คาลิเบตมาตรงที่สุดใช่คือ Mazda 2 เจนแรกครับเท่านั้นแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้ใช่ไม่คิดว่าจะแบบเพี้ยนน้อยขนาดนี้ไม่แข็งมากไม่โคตรแข็งเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยค่าความเพี้ยนก็ค่อนข้างจะน้อยเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมานั่งว่าเราว่ามันจะเพี้ยนนู่นเพี้ยนนี่ความเร็วมากว่าจะเพี้ยนนี่มึงไปคำนวณเอาเองมันต่างกันจุดห้าขี้เกียจทำให้ไม่มีเวลาไม่ว่างตอนนี้เข้าใจจบทีนี้ electricity consumption คืออัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าไม่ใช่น้ำมันนะฮะอ่ะทีนี้ก็บอกเลยว่าเราขอเกริ่นการเทสเหมือนเดิมนะครับเผื่อที่คุณผู้ชมอาจจะเข้ามาดูคนเข้ามาดูใหม่แล้วไม่เข้าใจการทดสอบนะครับก็คือเริ่มจากบ้านพี่จิมมี่ก็คืออยู่หลังตรงหลังเมกาบางนาเมกาบางนาใช่ชาร์จได้เต็ม 100% ที่บ้านเลยใช่แล้วก็วิ่งขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้าเมืองไปลงเซ็นทรัลบางนาแล้วยูเทิร์นกลับขึ้นบุรพาวิถีขึ้นเซ็นทรัลบางนาใช่แล้วก็วิ่งสุดไปที่ทางสุดของบุรพาวิถีคือชลบุรีแล้วก็ไปยูเทิร์นตรงทางลงบุรพาวิถียูเทิร์นกลับขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาลงตรงบางพีเลี้ยวกลับเข้าหลังเมกาบางนาแล้วก็กลับเข้าบ้านใช่ครับมันจะได้ระยะทางเฉลี่ยที่ประมาณ110ถึง113กิโลเมตรอยู่ที่ช่วงประมาณนี้แล้วแต่ไมล์แล้วไมเลจของรถแต่ว่าคันนี้เนี่ยไมเลจมันขึ้นที่ 111.8 กิโลเมตรใช่เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันจะได้ประมาณ112กิโล 112.3 อะไรเงี้ยซึ่งคันเนี้ยได้ 111.8 แปลว่าแบ
ไม่แข็งจริงคือแบบค่าความเพียรน้อยมากใช่ทีนี้เนี่ยเราชาร์จไฟกลับไปทั้งสิ้น 24.13 กิโลวัตต์อาวเวอร์สเพราะฉะนั้นวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยนะครับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์และนั่ง2คนอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าทำได้เฉลี่ย 4.633 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาวเวอร์สซึ่งถ้าเทียบกันกับชาวบ้านชาวช่องแล้วเราก็ต้องเปิดโพยโอ้โหทุกท่านฮะนิสสันลีฟได้ 4.9 ครับ BYD Atto 3ได้ 5.1 ก็คือประหยัดกว่านั่นเองแหละLexus UX 300e ก็ประหยัดกว่าถ้าพูดตรงๆแล้ว 4.633 มันจะเท่ากับใครAura Goodcat GT ครับ 4.665 กิโลวัตต์กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาวเวอร์สนะครับแต่ทุกท่านฮะบอกเป็นตัวเลขให้ดูคำๆแล้วกันครับว่า Mercedes EQS 500 4Matic AMG Premium นั้นเขาอยู่ที่ 4.361 ก็คือกินน้อยกว่า MG นิดหน่อยเท่านั้นเองส่วน Volvo XC40 นั้นตอนนี้ถือว่ากินเยอะสุดคือ 3.99 อันนั้นเขา2มอเตอร์ด้วยเหมือนกันครับอันนี้คือเป็นตัวเลขให้ดูกันคร่าวๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจะใช้วิธีการวัดแบบอัตราสิ้นเปลืองมันไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวไฟมันมีไปโหลดใส่ระบบไอ้อย่างงั้นอย่างนี้บอกเอาตรงๆนะครับถ้าคุณมีวิธีการทดสอบอะไรคุณทำตามที่คุณต้องการได้เลยเราจะทดสอบของเราแบบเนี้ยตามนี้นะจะหาว่าเราดื้อจะหาว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงก็นี่คือเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วว่าวิธีนี้ใช้ได้และวิธีนี้มันสะดวกกับการทำงานของเรามากกว่าพูดกันง่ายๆภาษาเราคือก็กูสะดวกแบบนี้นะเข้าใจนะเอาล่ะทีนี้แล้วการขับขี่ต่างๆมันจะเป็นอย่างไรกันไปลองดูกันในช่วงเทสต์ไดรฟ์นะครับมาดูอัตราเร่งกันหน่อยนะครับ3 2 1กดเต็มปีดปุ๊บเฮ้ยมันก็ทะยานในแบบรถไฟฟ้านะคือมันทะยานขึ้นไปที่รอบสูงสุดในทันทีรถมันก็ดึงบึ้งใช่ไหมฮะก็โอเคนะก็โอเคอยู่นะโอเคใช้ได้นะคือรถไฟฟ้ามันก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วไงเรื่องอัตราเร่งไงเพราะว่ามันเป็นแบบมอเตอร์แล้วปิดไปเลยไม่ต้องนั่งรอเหมือนเครื่อง ICE ไงถูกต้องซึ่งถามว่าถ้าเกิดต้องเทียบว่า MG4 กับ BYD Atto 3หรือ M Aura Goodcat เนี่ยเอาตรงๆไหมถ้าเทียบกันในตารางอ่ะไอ้3คันนี้ไม่ค่อยหนีไปกว่ากันเท่าไหร่หรอกยกเว้นว่า Aura Goodcat จะไวกว่าใช่ตัว GT นะใช่ถ้าตัวธรรมดาก็พอๆกันนะไล่เรียกกันไม่ได้หนีไปกว่ากันเท่าไหร่หรอกครับก็คือ0ถึง100ก็8กลาง80 120ก็6 something ประมาณนี้เนี่ยใช่มั้ยข้อดีของการมีอัตราเร่งที่แรงเนี่ยคือการที่พาคุณหนีออกจากสถานการณ์คับขันอย่างนี้ได้นั่นเองหลายคนบอกโอ๊ยจะแรงไปทำไมโอ๊ยแล้วขับ90ขอโทษนะครับขับ90และอีรถคันข้างหน้ามันเสือกช้าแล้วคันข้างหลังตามมาจี้ตูดแล้วจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอ่ะคุณก็แค่กดครึ่งหนึ่งหรือคุณก็กดเต็มตีนอย่างนี้รถมันจะพื้นออกไปเลยนั่นแหละฮะคือข้อดีของการที่มีอัตราเร่งที่แรงครับเข้าใจไหมแต่อย่าไปกดบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางทีคนมารถอาจจะอ้วกแตกได้พ่อบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า MG4 คันนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยนะถ้าขับเนียนๆธรรมดาน่ะมันก็โอเคไฟมันก็หล่นค่อนข้างจะน้อยไม่เท่าไหร่แต่ถ้ากดเต็มตีนขับกันเร็วนะครับไฟในแบตเตอรี่นี่หล่นหายไปนี่คือระดับว่าก็หายไปเร็วเหมือนกันนะหายไปเร็วในระดับที่เรียกว่าเกือบๆจะเรียกว่าสูบนะเอาง่ายๆนะครับผมใช้อย่างนี้แล้วกันว่า50จากไฟ 50%แล้วผมวิ่งวนรอบระบบทางด่วน1รอบในตอนกลางคืนตอนกลางดึกเพื่อที่จะเทสเรื่องของ stability เรื่องของการทรงตัวในตอนกลางคืนซึ่งตรงนั้นคือจะไม่มีรถเลยผมจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแต่ไม่บอกแล้วกันว่าสูงเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยแล้วกันว่าไฟในแบตเตอรี่นั้นหล่นลงมาเหลือ 22% เมื่อผมยูเทิร์นกลับมาที่เมกาบางนาเข้าบ้านก็ไฟก็หายไปประมาณนึงเร็วเหมือนกันนะซึ่งถ้าทางกลับกันเนี่ยตอนนั้นม้าก็ลืมถ่ายเสิร์ตเอาไว้ต้องขออภัยแต่ว่าม้าจับตัวเลขได้เลยว่าจาก 100% จนถึงประมาณสักประมาณ 4% เนี่ยระยะทางที่ม้า กดได้แล้วทำได้เนี่ยคือไม่ได้บอกว่าขับช้าขับอะไรนะม้า ขับปกติเลยขับปกติของม้าคือม้าเท้าหนักยอมรับเขาก็เท้าหนักมากเ ท้าหนักเท้าเบาเจอรถติดมั่งอะไรมั่งรีเจนมั่งขับอีโคโหมดนอร์มอนโหมดมั่งอะไรมั่ง
ตัวเลขรวมได้ทั้งหมด328กิโลก็โดยที่แบตเหลือ 4% 4% 4% รวมเปิดแอร์เนี่ยเขาบอกวิ่งได้อีก19กิโลก็ตีซะว่าประมาณ330 340โลประมาณนั้นก็คือเอาง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่มันบอกอยู่บนหน้าปัดเนี่ยว่ามันวิ่งไปได้อีกเหลืออีกกี่กิโลเมตรเนี่ยกับ MG4 คุณเชื่อตามนั้นได้ถามว่าเชื่อได้ขนาดไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีว่าแบตเตอรี่รถเราเหลือสักประมาณต่ำกว่า 10% แล้วเราไปกดความเร็วแบบในความเร็วสูงอย่างเงี้ย มันก็หล่นหวบเหมือนกันแต่ว่าตัว MG4 เนี่ยเขาก็จะมีตัว adaptive ตัวจัดการตัวแบตเตอรี่ว่าในกรณีที่แบบถ้าแบตมันต่ำจริงๆเนี่ยรถมันก็จะลิมิตความเร็วไว้ประมาณว่าวิ่งท็อปสปีดหรือวิ่งความเร็วสูงได้นะได้ไม่เกินประมาณ130กิโลแล้วก็อย่างนึงจากเอาง่ายๆนะฮะจากที่เรากดกันเต็มทีเนี่ยจาก170ใช่ไหมฮะ173กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นคือท็อปสปีดในตอนที่แบตมันยังเยอะๆอยู่แต่พอแบตน้อยปุ๊บเนี่ยมันได้แค่ประมาณ168 169มันได้แค่นั้นใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามจำนวนแบตที่เหลืออยู่ใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราเร่งไม่ต้องห่วงต้องห่วงอัตราเร่งรถประมาณนี้มันโอ้ยเหลือเฟือย้ำว่ารถไฟฟ้าทุกคันที่เป็นเซกเมนต์ใกล้ๆกันนะไม่ต้องห่วงเลยอัตราเร่งพอแล้วใช่ศูนย์ถึงร้อยแปดวิกลาง80 120ก็มี5วิปลาย6วิต้นใช่โอเคแล้วก็ถือว่าเพียงเหลือเฟือกับการใช้งานสำหรับคนทุกคนที่เป็นลูกค้าทั่วไปแล้วนะคือคุณได้อัตราเร่งในระดับใกล้เคียงเกือบจะเป็น CVS CV แล้วอ่ะก็แบบพอแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าแรงไหมแรงในระดับพอๆกับ C segment นะอ่ะใช่แรงในระดับนั้นแหละใช่แต่ถ้าถามว่าแรงเป็นแบบบูสต์ปาร์ตเป็นรถสปอร์ตไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งมันก็คือไปในเวเดียวกันกับคู่แข่งนั่นแหละมันไปในเวเดียวกันกับคู่แข่งไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับเรื่องการเก็บเสียงในห้องโดยสารนั้นก็เฮ้ยเอาตรงๆนะมันเงียบนะถือว่าเงียบใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นผิวถนนที่คุณไปด้วยเหมือนกันถ้าแบบโอยางมาตอยมาใหม่ๆไออย่างเช่นทางช่วงบุรพาวิถีช่วงใหม่ที่เรากำลังขับอยู่ตอนนี้นี่คือปูยางมาตอยมาใหม่เลยนะแต่ถามว่าเงียบขนาดนั้นไหมก็ประมาณนึงอ่ะแต่ว่าเสียงของยางอ่ะที่บดกับถนนมันดังขึ้นมาประมาณนึงหลักๆแล้วมาจากเสียงยางและจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บเสียงของ MG 4คันนี้เก็บดีมากใช่เก็บดีมากขอย้ำเก็บโคตรดีดีไปจนกระถึงความเร็วระดับประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มมีเสียงกระแสลมที่ไหลผ่านกระจกมองข้างมันจะวีดเบาๆก่อนมันจะไหลผ่านแบบเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เสียงหวีดร้องแต่มันเป็นเสียงแค่ลมไหลผ่านธรรมดาและมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้โอเคอันนี้คือเราอยู่ที่ประมาณ120มันจะเริ่มมาจางๆจากปลายของกระจกมองข้างนะตรงปลายมันจะมีมันนิดๆจางๆแล้วมันจะค่อยๆไล่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าถามแล้วเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเก็บเสียงกันดีแค่ถ้าจะทุกคันอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงความเร็วต่ำมันก็ไม่ค่อยมีเสียงอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่คันนี้ถือว่าเก็บดีขึ้นไปอีกมากว่าไงใช่คือรู้สึกว่าเก็บเสียงดีกว่าที่คิดเอาไว้อีกนะใช่เพราะปกติแล้ว MG ทั่วไปที่ว่าเก็บเสียงดีๆแล้วมันก็ยังไม่ดีๆเท่านี้ไม่นะมาว่า CS มันเขาก็เก็บเสียงได้ดีแล้ว EP ก็เก็บเสียงได้ดีแล้วพอมาตอนนี้มันดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกแต่แค่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราลองไปเปลี่ยนยางตัวที่มันเป็นยางแบบพวกซับแรงสะเทือนซับเสียงหรือเป็นพวกยางที่เป็นนุ่มกว่านี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นไปดีขึ้นวิ่งอีกใช่อย่างว่านะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเสียงของรถเนี่ยที่มันจะดังเนี่ยมันจะมาจากหลักๆก็คือเสียงจากครึ่งท่อนบนกับครึ่งท่อนล่างไอ้ครึ่งท่อนบนตอนนี้มันทำมาจบละใช่แล้วก็ตามสภาพแหละคือเพราะคนก็ไม่ค่อยใช้รถแบบนี้วิ่งเกิน120กิโลเมตรเท่าไหร่หรอกเนาะเพราะฉะนั้นเสียงก็จะมาจากไอ้อันเดอร์บอดี้ซึ่งอันเดอร์บอดี้เนี่ยจริงๆแล้วมันฟอร์แพลนเนี่ยมันเก็บมาดีแบตเตอรี่เองก็ช่วยซับด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่มันก้อนมันก็มหาการอยู่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้มันเหลือแค่ยางละแค่นั้นจริงใช่นอกนั้นเราว่าจบนะเรื่องการเก็บเสียงจบแบบง่ายๆเลยใช่ถ้าเทียบกับคู่แข่งล่ะถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยรู้สึกว่าตัว MG4 กับตัว BYD Atto 3เนี่ยจะมีความขี้กันอยู่ใช่ไล่เลี่ยกันใช่
ไล่เรียกกันในเรื่องของการเก็บเสียงนะแต่ว่า BYD เนี่ยตัว Atto 3เนี่ยช่วงล่างเขาจะดีกว่าหน่อยเพราะว่ามันเขาเป็น crossover ไงคือเขาเก็บเสียงจากพื้นถนนด้านล่างได้ดีกว่านิดนึงประมาณนั้นส่วนตัว Aura Goodcat เนี่ยถ้าขอเทียบเลยก็ขอเทียบตัว GT เลยละกันตอนนั้นรู้สึกว่ามาจำได้ว่าเสียงมันจะดังขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเอ้ยAura Goodcat เก็บเสียงไม่ดีไม่แต่ว่าถ้าเทียบกับ MG4 เนี่ยมันดังกว่าตัว Aura คือดีใช่จะดังกว่านิดนึง Aura Goodcat จะดังกว่านิดนึงครับตามนั้นทีนี้มาดูในเรื่องของช่วงล่างกันบ้างฟีลลิ่งช่วงล่างนั้นนะครับในช่วงความเร็วต่ำเอาตรงๆว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะอะไรรู้ป่ะการเก็บแรงสะเทือนจากพื้นผิวขรุขระหรือหลุมบ่อฝาท่อต่างๆบนถนนในโซนกทม.ทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยเก็บโอเคนะเฮ้ยเก็บดีนะดีแบบดีเกินคาดเลยแบบโอ้เอาตรงๆไหมมันพอๆกันกับไอ้พวกโมเดิร์นโฟล์คสวากเก้นยุคใหม่ๆเลยนะใช่เอาดีเลยดีกว่าใกล้ๆเอาดีคล้ายๆแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับใช่แต่ว่าเวลาถ้าจ้ำคอสะพานหรือจ้ำอะไรก็ตามแรงๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงตึ้งของโชงเล็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังครับนะครับอันนี้ค่อยๆหยอดนะเอารถมันทำมาแบบขับในเมืองให้ค่อยๆหยอดนะซับแรงเสียงดีมากนะแต่ทีนี้พอเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงต้องบอกก่อนว่าเนี่ยในความเร็วประมาณ120อย่างเงี้ยแล้วเรากำลังเข้าโค้งอยู่อย่างนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราค้นพบอาการหนึ่งว่าบอดี้โรลค่อนข้างจะมีเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคือรถมันเวลมาแน่นมันแน่นประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้แน่นมากอ่ะรถมันออกจะเบาและกลวงครับแต่จุดเชื่อมอ่ะเชื่อมมันแน่นหนาอันนี้คือคาแรคเตอร์ของรถนะอันนี้ไม่ใช่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะไอ้คำว่าเบากลวงเนี่ยมันคือเน้นเรื่องของการลดน้ำหนักเน้นเรื่องของเวทรีดักชันได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่เราคิดไว้ครับซึ่งมันก็เลยมีผลต่อเรื่องของบอดี้โรอะไรประมาณนึงซึ่งบอดี้โรเราก็รู้สึกว่าไอ้คันเนี้ยมันจะมีเยอะซึ่งการที่มันมีเยอะขึ้นมาต้องยอมรับว่ามันมาจากเรื่องของการทำงานของช่วงล่างเพราะช่วงล่างมันถูกเส้นมันในแนวแบบนุ่มแต่ไอ้นุ่มเนี่ยถามว่านุ่มขนาดไหนมันเป็นฟีลลิ่งนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบโยนย้วยแบบไอ้อัตโต้3แบบนั้นมันเป็นฟีลลิ่งโยนย้วยไหมไม่โยนย้วยเลยแต่มันนุ่มแบบรถทั่วๆไปนุ่มแบบโมเดิร์นโฟล์คสวาเก้นซะด้วยซ้ำใช้ได้ข่าวว่ามันนุ่มแบบไหนหรออืมเอาจริงๆนะคือถ้าให้ถึงขั้นว่านุ่มแบบเอาขึ้นลูกระนาดแบบระดับไหนนะมาให้นึกถึงตัวนั่นเลยอะ Toyota Prius Gen 3ซึ่งตัวนั้นคือช่วงล่างมันดีอยู่แล้วด้วยใช่ก็อย่างที่บอกนะฮะรถอะไรก็ตามที่ถูกเซ็ตมาแล้วก็เผื่อไปขายในยุโรปด้วยนะครับช่วงล่างมันก็จะดีกว่าปกติและ MG4 คันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะว่าโจทย์ของ MG4 จริงๆมันคือรถที่ทำมาเพื่อจะไปเอาแบรนด์ MG กลับไปเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าฝั่งยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกถ้าจะบอกว่าช่วงล่างมันดีครับไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลยช่วงล่างมันใช้ได้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าในขณะที่มันมีข้อดีมันก็มีข้อด้อยอยู่เรื่องนึงเหมือนกันคืออย่าลืมนะการที่คุณไม่มีเครื่องยนต์วางไว้หน้ารถมีแต่แหลกพวงมาลัยล้วนๆเลยนะแล้วก็คอมโพเนนต์ปกตินิดๆหน่อยๆนะแต่ไม่มีน้ำหนักเครื่องยนต์มากดหน้ารถเนี่ยมันทำให้ว่าหน้ารถมันเบาซึ่งเมื่อหน้ารถมันเบาแบบเบากว่าปกติเลยแล้วมาบวกกับการที่ติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนไว้ด้านหลังเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนั้นคาแรคเตอร์มันคืออะไรรู้ไหมคือโฟกเต่าโฟกเต่าเจนแรกอะโฟกเต่าสมัยอัลพีเลอร์อะนั่นแหละโฟกเต่าสมัยแรกที่ว่าเครื่องยนต์ก็อยู่ข้างหลังถูกไหมใช่แล้วนั่นหมายความว่าอะไรเอาตรงๆว่ามันโชคดีของรถรุ่นนี้อย่างหนึ่งของ MG4 อย่างหนึ่งที่มีการออกแบบเรื่องของดาวฟอสด้านหน้ามาดีประมาณหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยดูซับแรงเสียงเห็นไหมปุ๊บเนี่ยเข้าโค้งนะฮะเนี่ยซับแบบรถยุโรปซับโอเคใช้ได้แต่ว่าถ้าปรับลมยางก็จะนุ่มกว่านี้คือมันฟีลซับแบบยุโรปคือมันถามว่ามันตึงๆๆๆมันมีมั่งแต่ว่ามันสั่นแบบเบาๆเบาๆเลยอ่ะสั่นแบบเบาๆสะเทือนเบาๆจางๆอะไรอย่างนี้ใช่ๆทีนี้เราจะกลับไปพูดถึงเรื่องของการขับล้อหลังซึ่งพอขับล้อหลังปุ๊บหน้าเบาสิ่งที่เราคอนเซิร์นเรื่องนึงคืออยากให้คุณใช้รถคันนี้และขับรถคันนี้ด้วยความระมัดระวังนิดนึง
ระวังยังไงช่วงล่างนุ่มมาแบบนี้นะครับเซตมาแบบนี้แล้วก็ด้านหลังขับขึ้นด้านหลังนี้พอหน้าเบาปุ๊บเนี่ยโอเคล่ะถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วธรรมดาธรรมดาปกติต่อให้คุณจะวิ่งท็อปสปีด173กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถมันก็นิ่งในระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสลมมาปะทะจากด้านข้างรถจะวิวไปตามลมได้ค่อนข้างจะไวกว่ารถเล็กปกติทั่วๆไปนิดนึงเหมือนกันนะแม้ว่าจะมีด้านหน้าออกมาคือจะมีการออกแบบด้านหน้าให้กดลงลาดลงอย่างที่คุณเห็นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแรงกดหรือเพิ่มดาวฟอร์สเวลาที่ตัวรถแล่นด้วยความเร็วสูงเนี่ยไปแล้วส่วนหนึ่งก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีอาการแบบนั้นที่เราให้เราได้สัมผัสอยู่ดีเพราะฉะนั้นขอให้ใช้ความระมัดระวังและเรื่องของการเปลี่ยนเลนกระทันหันอันนี้ขอเน้นย้ำขับอยู่นะครับอย่าได้เปลี่ยนเลนฟื้นอย่างนี้นะฮะคุณจะรู้สึกว่ารถมันโยกแบบค่อนข้างเร็วค่อนข้างน่ากลัวคือรถมันไวนะครับรถมันค่อนข้างจะไวนิดนึงดังนั้นการเปลี่ยนเลนหรือการหักหลบอะไรก็ตามขอให้หมุนพวงมาลัยนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับถามว่าหมุนขนาดไหนนั้นนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วกันนะครับอย่างนี้ที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหักแค่นี้เดียวฟื้นแค่นี้พอนะฮะแค่นี้พอเนี่ยนิดแค่นี้พอละอย่าได้หักแบบวืดแบบแบบเสียงที่คุณเคยขับเด็ดขาดนะหลุดนะอีกอย่างนึงคือนี่อันนี้ด้วยครับการยูเทิร์นการยูเทิร์นการยูเทิร์นใต้สะพานการยูเทิร์นแบบยูเทิร์นวงเล็กอ่ะแล้วเราใส่คันเร่งเข้าไปอ่ะอย่าใส่เยอะแต่เบาๆแต่เบาๆแล้วค่อยๆให้มันไหลไปอย่าแบบฟื้นไปเลยถ้าฟื้นไปปุ๊บเนี่ยโอเคทายออกเต็มที่แน่นอนทายก็จะแฟดออกไปเลยแฟดเลยคืออยากให้เล่นสนุกโอเคเล่นได้แต่ว่าเล่นด้วยความระมัดระวังนิดนึงเอาตรงๆโดยปกติเนเจอร์แล้วเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวกลับเราก็ไม่ควรจะเหยียบเต็มที่ออกจากจุดกับรถแล้วบอกว่าไม่บางคนเขาก็เล่นไงเขาก็อยากรู้ว่าอาการรถเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือในแบบถนนโล่งอะไรเงี้ยแต่คือตัว ATC เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าท้ายมันออกง่ายมากใช่ท้ายออกง่ายจริงแล้วถามว่าง่ายขนาดไหนง่ายขนาดที่เวลาที่เราทำความเร็วในโค้งนะครับโค้ง5โค้งในระบบทางด่วนกรุงเทพตอนแบบดึกๆที่2ที่3อ่ะนะครับโค้งขวาลูกเคียวตรงหรือด่านมักกะสันแล้วก็มีไอ้โค้งฝั่งตรงข้ามโรงแรมเมอร์เคียวเชื่อมเข้าขั้นที่1โค้งซ้ายใช่มั้ยแล้วก็อีก3โค้งที่ขึ้นบุรพาวิถีเนี่ยนะฮะก็คือมุ่งหน้าเข้าอะไรนะมุ่งหน้าเข้าทางลาบสุขุมวิท62แล้วก็ชิดซ้ายเลี้ยวโค้งซ้ายไอ้เลี้ยวโค้งขวาก่อนขวายาวแล้วก็ซ้ายยาวๆเลยแล้วก็ขวายันขึ้นมาบุรพาวิถีครับความเร็วนะครับไล่จาก5โค้งนะครับ104 112และ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนมาตรวัดนี่คือทั้งหมดนี้คือลิมิตของรถคันนี้ที่เราทำมาเพราะถ้าเกินกว่านี้ปุ๊บท้ายออกจ้ะเราล้อมรถล้อมยางมีการแบบนี่ไหมยางแม่งไม่ร้องจ้ะโอ้ก็คือไปเลยไปเลยจ้ะแต่ว่ามันไม่ได้ไปเลยขนาดนั้นคือ traction ของยางก็ยังพยายามจะเกาะให้รู้ว่าเฮ้ยท้ายกูกำลังจะออกแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังดีมันยังดีกว่ารถบางคันที่แบบลืมจะออกท้ายกูก็ออกพืดไปเลยแต่ MG 4นั้นถ้าท้ายจอดนั้นมันท้ายมันจะออกอย่างแบบเป็นธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปและเหมือนกับแจ้งเตือนให้คนขับรู้ล่วงหน้าสั้นในช่วงวิเศษวินาทีสั้นว่าเฮ้ยกูกำลังจะออกแล้วนะเพราะฉะนั้นเอาตรงๆว่าสำหรับผมสนุกใช่สำหรับผมอ่ะขับสนุกใช่แต่สำหรับคุณผู้ชมทั่วไปที่ทักษะการขับขี่อาจจะอยู่ในระดับปกติทั่วๆไปขอบอกเลยว่าใช้ความระมัดระวังนะใช้ความระมัดระวังนะขอเตือนนะจ๊ะช้อนช่วงล่างสายนุ่มแต่ว่ามันนุ่มแบบนุ่มแบบรถยุโรปอ่ะคือมันจะเป็นนุ่มแล้วแบบติดเฟิร์มเล็กๆแต่ถามว่ามันยังแกว่งได้ไหมแกว่งได้ตามลมประมาณนี้โอเคนั่นคือเรื่องของช่วงล่างนะทีนี้มาดูเรื่องของเบรกกันบ้างเรื่องของเบรกเนี่ยเราต้องเกิดก่อนว่าคาแรคเตอร์เบรกของรถไฟฟ้าทุกคันนะมันจะมีการรีเจเนทีฟใช่3ระดับของ MG เนี่ยจะมี3ระดับ1 2 3แล้วก็คาแรคเตอร์เบรกของเขาก็จะเป็นแบบออกแนวแบบไฟฟ้ากดแล้วแบบแน่นๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะแบบมีการรีเจเนทีฟเข้าไปเสริมด้วยใช่ซึ่งทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เราจะต้องบอกกันนิดนึงเอ๊ะนิดนึงคือถ้าจะให้เบรกแล้วเนียนเท่าๆกันกับฟีลลิ่งของรถทั่วๆไปนะครับก็คือคุณจะต้องปรับ
การหน่วง regenerative เนี่ยให้ไปอยู่ในหมวด adaptive adaptive หรือระดับ1ก็พออ่ามันจะทีเนี้ยฟีลลิ่งการเบรกก็จะใกล้ๆเคียงรถทั่วไประยะแป้นเบรกนั้นเอาตรงๆว่าสั้นมากระยะเหยียบสั้นมากแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำหนักอ่ะมันหนืดเท้ากำลังดีน้ำหนักแป้นเบรกจริงๆดีนะแต่ว่ามันระยะเหยียบมันสั้นนะครับเหมือนกับเป็นสปริงที่แน่นปานกลางอ่ะเหยียบฟึดลงไปเบาๆโอเคแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติคุณไปกดเป็น regenerative 3อย่างเช่นที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ฟีลลิ่งมันก็จะคล้ายออร่ากูดแคทอ่ะถอดคันเร่งปุ๊บถอดปุ๊บรถก็หน่วงหน่วงเลยแต่ถามว่าหน่วงแรงเท่ากูดแคทไหมไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าหน่วงแรงเท่า BYD Atto 3ไหมไม่เท่านี่คือในโหมดหน่วง3สุดนะแล้วถ้าถามว่าเท่านิสสันคิกไหมอ่ะแถมเผื่อไม่เท่าไม่เท่าเออไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าคือนิสสันคิกเนี่ยมันจะหนืดเยอะต่อเมื่อความเร็วต่ำไม่เกิน100กิโลเมตรแต่ถ้าหลังจากนั้นอ่ะเราต้องใช้สปอร์ตโหมดช่วยมันก็จะหน่วงพอๆกับตัว MG4 แต่ว่า MG4 จะมีความหนืดกว่าใช่เพราะฉะนั้นนะครับทีนี้พอในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยแป้นเบรกของหมวดหน่วงไอ้ regenerative เบอร์3เนี่ยในขณะที่ขับคันๆเนี่ยคุณต้องค่อยๆแตะเบาๆซึ่งมันก็จะต้องมานั่งภาวะพะวงว่าเดี๋ยวอีรถคันข้างหลังมันจะชนตูดกูหรือเปล่าวะใช่เออซึ่งการเบรกจากแรงหน่วงเนี่ยมันก็จะมีวัดแรง G แล้วก็ติดจากแล้วก็ไฟเบรกก็จะติดจากวัดแรง G ด้วยใช่ครับครับตามนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องบอกคุณไว้ก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เตือนแต่เป็นการบอกว่าเฉยๆว่าคาแรคเตอร์แป้นเบรกมันจะมีให้เลือกเป็นขึ้นอยู่กับการที่คุณปรับระบบไอ้ regenerative ตรงนี้ย้ำว่าต้องปรับทุกครั้งนะปรับทุกครั้งที่คุณขึ้นรถเลยแหละซึ่งน่าเบื่อมากทำไมมึงไม่จำค่าเดิมคนขับวะเอออันนี้กูไม่เข้าใจ MG จะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นหลายคันก็เป็นที่จริงอ่ะไอ้ตัว Aura Good Cat ก็เป็นนะฮะอ่ะแต่ถามว่าเบรกมั่นใจไหมก็ใช้ได้อ่ะใช้ได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งใช่แต่ถามว่าจะแบบโอ้โหจะไปซัดจะไปฟัดเบี่ยงอะไรขนาดนั้นไหมไม่ใช้งานในชีวิตประจำวันมันเพียงพอแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตีนหนักจนกระทั่งเพื่อนฝูงเรียกพ่ออันนี้บอกเลยว่าอย่าเออนั่นคือฟีลลิ่งระบบเบรกนะครับฟีลลิ่งพูดอะไรเอางี้สรุปสั้นๆผมชอบมากเลยนะพูดตรงๆเลยนะน้ำหนักมันเนี่ยทำให้เรานึกถึงอะไรรู้ป่ะCHR ป่ะถูกต้องโตโยต้าCHRมากคาแรคเตอร์ภูมิอะไรคล้ายๆกับโตโยต้าCHRซีเรากล้าพูดเลยว่ามีเจ้าของCHRก็พูดเหมือนกันว่าเออเหมือนจริงเหมือนอย่างน่างุนงงด้วยใช่เออซึ่งเราก็แบบเฮ้ยเออโอเคนะเซตติ้งมาดีและเนี่ยแต่ว่าเนี่ยทั้งในความเร็วต่ำเนี่ยมันก็จะแบบหนืดมันจะแบบเบาประมาณนึงแต่ว่ามันจะมีความหนืดที่มืออยู่อีกนิดนึงประมาณนี้อย่างต่อให้หมุนเลี้ยวกลับอย่างนี้ใช่ไหมฟื้นเนี่ยน้ำหนักก็ใช่เลยอ่ะน้ำหนักนี่คือแบบถ้าจะ CHR อ่ะน้ำหนักโอเคใช่ไหมเนี่ยถือว่าดีและที่สำคัญคือพอวิ่งด้วยความเร็วสูงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเฮ้ยน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยโอเคมันก็ถือว่าใช้ได้ละคอนโทรลดีขับดีนะครับแล้วแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมไว้นิดนึงนะหน้าแม่งไวคือคาแรคเตอร์พวงมาลัยดีแต่ว่าพอพวงมาลัยมาประสานกับรถปุ๊บโซลางปุ๊บและหน้ารถที่เบาแบบนี้ปุ๊บมึงไวไปก็คือคุมพวงมาลัยให้ดีนะกันเนาะใช่ก็ขอเตือนกันไว้นิดนึงนะฮะว่ารถค่อนข้างไวนะครับต้องระมัดระวังนะครับประมาณนี้แต่น้ำหนักก็ดีน้ำหนักคือเบาแล้วหนืดแบบ CHR ใกล้เคียง CHR มากๆนะครับทีนี้มาถึงช่วงสรุปกันดีกว่าโอเคเอาล่ะถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมคงจะสรุปว่า MG 4คันนี้มันคือ Chinese Modern Volkswagen Design for City Drive in Europe especially UK เอาง่ายๆก็คือไม่เหมาะกับไทยหรอกคือรู้เลยว่าพอการเซตพวงมาลัยการเซตทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยแล้วเราเคยไปขับรถอังกฤษมาเราเลยรู้เลยว่าเนี่ยไอ้คาแรคเตอร์แบบนี้คือสิ่งที่คนอังกฤษจะชอบเพราะว่าทางในอังกฤษส่วนใหญ่มันจะเป็นพวก B road ซะเยอะไงก็คือเป็นทางแบบลัดเลาะซิกแซกซอกแซกไปอะไรเงี้ยเป็น B road คล้ายๆกับถนนในต่างจังหวัดของประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่แบบนั้นนะแล้วมอเตอร์ด้านหลังเนี่ยคือเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยคนอังกฤษก็จะชอบอยู่ประมาณนึงอยู่แล้ว
อือฮึเพียงแต่ว่าหน้ามันก็เบาไปนิดนึงแล้วหน้ามันก็ไวแล้วมันก็คล่องดีนะครับมุดมุดซิกแซกอะไรเงี้ยคนชอบอ่ะจะชอบครับแต่แน่นอนฮะมันก็ยังมีข้อด้อยอย่างเช่นพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่หายไปนะฮะไอจะเป็นมือจับศาสดาเข็มขัดปรับสูงต่ำไอที่พักแขนด้านหลังแล้วก็ความใช้งานยากของอีหน้าจออยู่ประมาณนึงแต่ว่าหน้าจอนี่ถือว่าใช้งานง่ายขึ้นกว่า MGSS และมันลื่นกว่า MGSS มากการใช้งานถือว่าโอเคขึ้นแล้วก็เรื่องของไอ้การที่ปิดประตูแล้วก็ออกรถได้เลยอันนี้เราไม่ค่อยชอบเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยในแง่ของ safety concern เราคอนเซิร์นนิดนึงนะถ้าอย่างตัว BYD เขาอย่างน้อยเขายังมีปุ่ม Full Start ก็ยังมีแต่อันนี้มันไม่มีไงแล้วถ้าจะต้องดับเครื่องก็ต้องเลื่อนหน้าจอแล้วกด Power Off คือแบบขอโทษนะเลื่อนหน้าจอลงมานี่คือมึงเป็นเครื่องซักผ้าเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาตรงๆนะมันเป็นรถที่ MG ตั้งใจทำขึ้นเยอะเลยนะพยายามแก้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีรถเบาขึ้นคล่องขึ้นขับดีขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีความน่ากลัวเล็กๆน้อยๆเหมือนกันถ้าคุณไปด้วยความเร็วสูงจนเกินไปความเร็วสูงและตวัดพวงมาลัยอันนั้นน่ากลัวเลยแต่ถ้าคุณไปตรงๆนิ่งๆหรือเข้าโค้งนิ่งๆธรรมดามันจะไม่มีอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเขามองว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะทางเลือกที่ดีมากเลยในบรรดารถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะระดับราคานี้แปดแสนเก้าแสนคุณหารถแบบนี้ได้ยากนะราคาดีมากใช่ถ้าไม่นับว่าประเทศไทยเรามี Aura Good Cat กับ BYD คำถามต่อมาคือ Aura Good Cat BYD Atto 3เลือกอะไรดีถ้าจะเลือกจริงก็ต้องเลือกตัว BYD กับตัว MG4 แต่ถ้าจะให้เพิ่มอีกตัวนึง EP นั่นก็ตัดออกไปเหมือนกันถึงมันจะถูกก็เถอะนะใช่เพราะว่าตรงมาไม่ชอบการขับขี่ของมันเลยมันนิ่มไปใช่โยนไปถ้าจะเอาความคุ้มค่าแล้วในราคาที่ใกล้กันแบบใกล้ใกล้เลยนะมันก็จะต้องอาจจะเป็น BYD Atto 3ตัว Standard Range เพราะเรา Standard Range Standard Range ก็พอเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพการประกอบต่างๆเนี่ยหรือความแน่นหนาต่างๆของ BYD มันทำได้ดีกว่าอ๋อเปล่าครับคือเรื่องพวกออปชันด้วยไงออปชันด้วยออปชันด้วยแล้วก็การขับขี่ด้วยแล้วก็ความกิมมิคอะไรบางอย่างที่มันยังมีอยู่อ่ะไอ้อย่างเช่นเรื่องพูดสตาร์ทอย่างเงี้ยบางสมัยเนี่ยให้มันมีพูดสตาร์ทอยู่เหมือนกันเราก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันใช่ทีนี้มันมีคำถามต่อมาถ้าเทียบกันกับคู่แข่งในตลาดตอนเนี้ยมันก็จะมีออร่ากูแคทเนี่ยจะมี3แบรนด์เลย400 Ted 500 Pro 500 Ultra แล้วก็ GTGT ด้วยแต่ GT มันโดดขึ้นไปราคามันก็โดดขึ้นไปแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าต้องปล่อยมันไปอย่างนั้นแล้วก็จะมีตัว BYD Atto 3BYD Atto 3ซึ่งมี2 variant ที่เป็นตัว extended แล้วก็ตัว standard แล้วก็อีกทีก็คือ MGC ก็มี2 variant ตัว D กับตัว X ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเป็นมาร์คเลือกอะไรถ้าให้จบสรุปง่ายๆเลยอาจจะไป BYD Atto 3ตัว standard ในกรณีที่ราคาต้องแบบต้องคุมราคาคุมบัดเจ็ตแล้วต้องเทียบกับ MG4 นะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอาให้สุดเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น BYD Atto 3ตัว Xnet ไปเลยเพื่อระยะทางเพราะว่ามารู้สึกว่าตัว MG4 มีความลอสในระบบเยอะหน่อยแล้วถ้าเกิดจะเอาให้ความคุ้มค่าเรื่องระยะทางคือก็ต้องปิดแอร์วิ่งซึ่งกูคงไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนคนนึงล่ะเราไม่อยากมีเซาน่าส่วนตัวในรถอ่ะเออถูกเออคืออย่างน้อยตัวถ้าเราไปตัว BYD Atto 3มันก็ยังจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงกระจิ้งนึงกับความลอสในระบบแล้วก็ความที่เป็นแบบอย่างเช่นอย่างพุสตาร์ทอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ไงเราเรียกมันว่าความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามภาษาที่หรือถ้าพูดกันง่ายๆคือคำว่าเรื่องพื้นฐานของการเป็นรถยนต์ที่ดีหรือเอาง่ายๆก็คือใช้คำว่า fundamental of automobile นั่นแหละอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเคยพยายามบอกอยู่ตลอดว่าผู้ผลิตรถยนต์ฝั่งจีนเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่แล้วก็ออปชันเนี่ยตรงมีวิธีก็ยังมีความอาจจะเยอะกว่าอยู่นิดนึงเยอะกว่านิดนึงเราไม่ได้บอกว่าเยอะกว่าเรื่องไอ้จอหมุนได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คือมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าจริงซึ่งถ้าเป็นโจทย์เนี้ยเราไป BYD ใช่ครับแต่ถ้าคุณคิดว่า BYD มันแพงไปMG4 ก็เป็นทางเลือกที่โอเคนะถ้าคุณจะเอารถเอาไว้วิ่งในเมืองเป็นหลักแต่ว่าแน่นอนทางการชาร์จไฟก็ต้องคิดเยอะๆคำนวณกันดีๆระยะทางอะไรต่างๆนานานะครับในการใช้งานก็ต้องนิดนึงนะครับประมาณนั้นโอเคเราสรุปกันสั้นๆแค่นี้แล้วกันเนาะขอแซงนิดนึงว่าส่วนในอนาคตเรื่องตัวตู้ชาร์จสาธารณะ
กี่ยวกับพวก EA หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยบางเจ้าอาจจะเริ่มรองรับบางเจ้าอาจจะยังไม่รองรับซึ่งตอนเนี้ยรถมันยังใหม่มากมาคิดว่าภายในเดือน2เดือนเนี้ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวลงละใช่เพราะว่าอย่างบางกรณีมันจะมีปัญหาเรื่องว่าตู้ EA ไม่จ่ายไฟให้ตัว MGCหรือจ่ายไฟให้กระแสไฟให้ไม่น้อยมากน้อยมากไม่เสถียรอะไรเงี้ยซึ่งทางเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการปรับปรุงและมีการอัปเดตใหม่ในหลายๆเจ้าแต่ว่าพวก PTT หรือพวกเนี้ยใช้ได้หมดละใช่ครับผมครับผมเห็นแล้วมั้ยคลิปวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมจิมมี่ธนเทพธนเนรศัยและมาร์คกัปตันพงษ์สว่างครับลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากทาง headlinemac.com ของเรานะครับมีทั้ง www.headlinemac.com ในเว็บไซต์ใน YouTube Channel ช่อง Headline Magazine แล้วก็มีTikTok headlinemac.tiktok Instagram headlinemac.ig มีอะไรกันเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแต่ก็ฝากเข้าไปดูในเว็บไซต์ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลหลายอย่างคือเยอะมากราคาไปทางการภาพพาชมภาพคันจริงแบบละเอียดลึกซอกขุมขนอีกนึงคือจะลื้อฝาท้ายออกมาได้ละอะไรเงี้ยอีนี้จะลื้อเบาะออกมาถ่ายแล้วอะไรเงี้ยดูแชทซีอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็ฝากเว็บไซต์ของ Helimac ด้วยนะครับผมโอเคครับงั้นเราลากันไปด้วยเวลาเพียงนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับคุณบอลณัฐยศชูบรรจงแล้วก็คุณพิมเดือนนะครับจาก Ride Buster ที่เอื้อเฟื้อนะครับMG4 คันนี้มาให้เราลองขับนะครับโดยที่แล้วเอามาทำรีวิวกันอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพา MG ประเทศไทยเลยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ดีงามมากเพราะว่าเราก็พูดจาตรงไปตรงมาของเราอย่างเงี้ยเป็นปกติหรือถ้าเกิดคิดที่ภาพเป็นออกไปแล้วทาง MG ไทยแลนด์จะพิจารณาใหม่อีกรอบนึงก็ยินดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เชื่อไหมเขาจะไม่ทำแบบนี้ทำนะลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ